มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิส Outdoor Innovation ลาพลวงสวนพึ่งบางกอกโฮสเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมเมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทย www.meuangthai.comสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่วันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาเดินทางในพิกัดพิเศษครับรายการของเราเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วไทยทั่วโลกนะฮะหาพิกัดใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้วก็ณสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดของตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือตลาดเหล่าตักลักครับแต่ที่นี่ฮะจะเปิดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ในวันที่เรามานี่เป็นวันธรรมดาครับเนื่องจากว่าเรามีจุดหมายปลายทางก็คือเราจะไปส่งตะวันตกดินที่สุดเขตของประเทศไทยสุดเขตตะวันตกเลยนะครับที่เขากระโจมนั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นเดินทางแบบสบายสบายชิลๆที่ตลาดน้ำนะครับแห่งนี้ครับก็คือตลาดน้ำเหล่าตักลักตลาดน้ำเหล่าตักลักนะครับเป็นภาษาจีนครับแปลว่าตลาดเก่านะฮะแล้วก็ในอดีตเนี้ยเมื่อมีการสร้างตลาดนี้ขึ้นมานะครับแถวนี้ก็จะมีการค้าขายพวกพืชผักผลไม้นะครับแลกเปลี่ยนกันไปเทรดกันมาก็อยู่แถวนี้เลยครับและนี่คือตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยฮะที่เหล่าตักลักนั่นเองครับไม่มีใครรู้นะฮะว่าตลาดน้ำเหล่าตักลักนะครับเชื่อมกับตรงจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของประเทศไทยที่ว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกจริงๆติดกันเลยในอดีตนะครับการเดินทางไปมหาสู่เราจะใช้คลองใช้น้ำแล้วก็ใช้เรือเป็นพาหนะหลักๆเลยครับนี่ก็เลยทำให้เกิดเสน่ห์นะครับทำให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวมาดูครับตอนนี้ฮะเรือกำลังพายไปทางที่จุดที่เป็นจุดไฮไลท์ก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั่นเองครับข้าวเหนียวมะม่วงครับขายยังไงฮะเนี่ยชุดละ50บาทจ้ะชุดละ50มาเลยไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราใส่กะทิเหรอเอานิดนึงเที่ยวแบบนี้เป็นการเที่ยวแบบเที่ยวนอนมาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าผมเช่าเรือลำนี้เช่าจากที่ตลาดเหล่าตักลักนะครับก็ได้ประมาณ300บาทนะครับก็เขาจะพาเที่ยวไปเที่ยวกลับแบบนี้เลยแล้วก็เราได้เห็นนักท่องเที่ยวเยอะแยะคนไทยผมยังไม่เจอนะวันนี้เป็นวันศุกร์ครับแล้วก็ในความรู้สึกที่ว่าเรือพายแบบนี้หรือเรือแจวเนี่ยมันทำให้น้ำนิ่งและน้ำสงบนะครับถ้าเป็นเรือหางยาวเองคงเข้ามาตรงนี้ลำบากแล้วคงไม่เข้าหรอกเพราะน้ำมันจะกระเพื่อมนะฮะให้ก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยคุณผู้ชมฮะข้อห้ามในการนั่งเรือแบบนี้นะครับห้ามจับกาบเรือแบบนี้เด็ดขาดนะครับมือเราอาจจะถูกบดได้จากกาบเรืออีกลำหนึ่งเงี้ยมันแปลก
นะบาดเจ็บเลยให้จับข้างในนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับมาถึงเนี่ยนั่งอยู่ในเรืออย่างเงี้ยเราต้องหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินให้ได้นะน้ำสายต้มยำน้ำตกคะเอามาใกล้ๆหม้อนเดี๋ยวครับเอาอะไรดีครับนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวมีน้ำสายต้มยำเย็นตาโฟน้ำตกก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วน้ำมันคืออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของที่นี่ของราชบุรีสูตรราชบุรีเหรอครับใช่มีใส่กุ้งเย็นตาโฟใส่กุ้งทอดผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะน้ำตกมีค่ะเนี่ยน้ำตกหมูจักรวนนะหน่อยเอาเส้นอะไรดีคะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นบะหมี่เอาเส้นเล็กแบบเล็กตกนะคะเล็กตก40บาทครับราคาต่างชาติ50อืมพิเศษครับคนไทยกินน้อยอันนี้ใส่ถ้วยพลาสติกใช่ไหมถ้วยนี่เอาไปก่อนถูกต้องพลาสติกถ้วยคืนยายอ๋อเดี๋ยวตามไปเก็บเหรอครับเดี๋ยวคุณลุงมาให้ว้าวเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากครับมาแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตกฮะหลายคนบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กินแน่เลยถ้ามาราชบุรีหรือมาที่ดำเนินสะดวกแห่งนี้ครับก็จริงๆที่เราตักรักเองก็มีหลายเจ้านะครับที่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับแต่เราพายเรือมาถึงตรงคลองดำเนินสะดวกตรงนี้นะครับแล้วก็พลาดไม่ได้อ่ะต้องกินสักหน่อยนะเฮ้ยอร่อยไม่ได้ปรุงเลยอ่ะโอเคหิวมากที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิวแลนด์ครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับเราเป็นกิจกรรมหลากหลายครับมีทั้งแนวแอดเวนเจอร์ขับรถ ATV ลุยป่าบักกี้ลุยป่ามีนั่งรถไฟพาเที่ยวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กๆป้อนนมปลาคาร์ฟนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้ครับคุณผู้ชมฮะมาถึงสวนพึ่งสะเทฮะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปผจญภัยครับอันนี้เป็นเพียงน้ำจิ้ม5จุดเริ่มต้นที่พวกเราจะพาคุณผู้ชมฮะมาผจญภัยที่อำเภอสวนพึ่งครับแล้วที่นี่ครับในตอนจบของรายการผมจะพาคุณผู้ชมครับไปส่งพระอาทิตย์ตกที่สุดเขตตะวันตกของประเทศไทยที่ยอดเขากระโจมครับยังไงก็ตามฮะตอนนี้กำลังที่จะทำให้กิจกรรมการของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับยังไงก็ตามฮะตามไปดูว่าพวกเราจะขับรถบักกี้เนี่ยไปลุยภูเขาระยะทางประมาณ6กิโลครับจะสนุกสนานแล้วก็โหดตะลุยมันแค่ไหนฮะไม่กลัวฮะตามมาเลยฮะทุกคนจะได้เที่ยวแบบนี้ได้แน่นอนครับWe'll be right back.
มันมากนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของเด็กๆ ก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับก็ใช้ความระมัดระวังถ้าคนที่ขับโกคาร์ทเป็นอยู่แล้วตรงนี้สบายมากขับ ATV เป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ยิ่งสบายมากครับทุกคนเล่นได้ฮะที่นี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มครับของการผจญภัยที่สวนผึ้งแห่งนี้ฮะอย่าไปดูฮะว่านิวแลนด์ที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราพิกัดสบายสบายชิลๆครับที่พาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวที่สวนผึ้งเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆมีอะไรบ้างฮะอย่าไปดูกันครับ